จกระเปกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะตัดสินมาบอกทิ้งผลเสียของการกดซิลนะคะพี่น้องรู้ว่าผลเสียของการกดซิลนะหรอเพราะว่าการที่เฮาเป็นซิลแล้วพี่น้องผู้ใดก็อยากกดซิลเห็นซิลขึ้นข้างหน้ากับลําคางก็อยากกดมันบ่เพราะฉะนั้นแล้วนะคะผลเสียจากการกดซิลก็คือ1นะคะซิลมันสิล่ามขึ้นหน้าหลายกว่าเก่านะคะ2นะคะพี่น้องเป็นห้อยแพ้เป็นห้อยดำห้อยแดงเครื่องหนานะคะโดยเฉพาะเติร์นก็แล้วเติร์นเป็นเม้นเติร์นสีมักกดซิวคือแบบเวลาผู้หญิงเนาะมันเป็นรอบเดือนแล้วซิวมันขึ้นคงเติร์นเริ่มสีมักขึ้นบริเวณข้างแล้วพอมันขึ้นไล่ๆกันอะไรนางลูบไปแก้ไปบีไปจ้าพ่อเม้นหายซิวหายหูว่าเป็นอย่างเกิดขึ้นรอยด่างดำจ้ารอยดำรอยแดงจากซิวที่เติร์นกดนี่มันขึ้นเต็มหนาเลยแล้วลูกบอกว่ากว่าสิหายนี่มันใส่ระยะเวลาโดนนะคะพี่น้องรอยซิวนี่โอเคจ้ะเพราะฉะนั้นนะคะผลเสียนะคะจากการกดซิลเนี่ยมันมีหลายแง่พี่น้องกับพยายามนะคะอย่าไปกดอย่าไปลูบอย่าไปบีบมันนะคะเด้อแต่ถ้าผู้ใดอดบ่ได้อยากบีบซิลนะคะอันนี้เลยแต่กับสิมาบอกถึงครีมอีกแล้วค่ะผู้ใดอยากกดซิลก็กดได้นะคะขอแค่รักษาความสะอาดเครื่องมือของเขานะคะบ่ให้มีแบคทีเรียนะคะก็คือการล้างมือให้สะอาดนะคะการทำความสะอาดใบหน้าก่อนสิกดนะคะการใส่ซัมบลีหรือว่าอุปกรณ์นะคะที่เข้าบันใจแล้วว่ามันสะอาดพร้อมที่จะกดซิลแล้วนะคะพี่น้องแต่ก็ต้องทำใจนะคะเวลาเขากดซิลไปแล้วรอยซิลขึ้นมาแน่นอนเลยพี่น้องเด้อโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นกะลาไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะซอมฟีบุระนิดนะคะแต่ถ้าผู้ใดกดแล้วก็ขอบคุณเลยนะที่เขามาเบิ่งคลิปนี้นะจ๊ะคลิปนี้เป็นกะลาไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า